อกาสได้มาถ่ายพรีเวดดิ้งของไม่ใช่ครับถ่ายรับปริญญาก็ขนเลนมา2ตัว3ตัวนะครับตัวแรกคือตัว 56F1.2 สายคู่กับฟูจิตัวนี้เป็นตัวออโต้อีกตัวนึงจะเป็นตัวของ12มิลของ12มิล F2.8 ของ7 Arctic นะครับแล้วอีกตัวนึงจะเป็นตัวของ Fish Eye Fish Eye นี่เป็นของ Wesley เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารูปที่ได้จากเลนส์2ตัวนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวกันไปครับมาเดิมปิดโอเคปิดปั๊บโอเคครับ1 2 1 2โอเคมาคู่กันครับยืนตรงกลางเลย1 2ดูนะ1 2โอ้ติดแขนพี่เลยวะโอเคคู่กันครับ1 2โอเคยิ่งโก้มากยิ่งโก้ทำแก้มป่องเลยนะทำปักจูทำปักจูโอเคครับ1 2อีกรูปแล้ว1 2โอเคโรนัลโด้จะกำลังจะเตะจะคิดกันนั่นแหละถูกต้องเป็น1 2เปลี่ยนมุมนิดนึงถูกต้องโอเคมองกล้องครับ1 2โอเคโอเค1 2เล่นกันเลยท่าใครท่าท่าใครท่าเล่นกันเอาเล่นกันเล่นละจ้ะยืนมือมารักกันหน่อยสมัครโอเคเริ่มสมัครนะ1 3โอเคครับ1 2เหมือนในนี่เลยอ่ะแบบทั้งขามาโอเคครับ1 2ขวัญต้องเข้ามาหานี่หน่อยยืนโอเคตรงโอเคครับ1 2โอเคคราวนี้มองทางซ้ายครับคุณน้าลงนี่โอเคเฮ้ยดูเท่อยู่มาตรงนี้นิดนึงเอาคุยใส่คุยเดี๋ยวแขนจะได้ไม่เลอะโอเค1 2ตัวนี้น่ารักดีแล้วทำไมไม่จับมือกันเมื่อกี้เนี่ยไม่เป็นไรพี่แม็กเอาใหม่ไหมไม่เป็นไรเอาเหรอ1 2ไปค่ะโอเคครับ1 2ตอนนี้กลัวเลอะไหมเท้านี่นิดนึงใช่ใช่มองไปที่กล้องมองที่กล้องครับเซียวตุ๋นใช่ตอนนั้นเซียวตุ๋นแต่กล้องก็จูงหลุดตรวจโอเคครับ1 2เหยียดขาขึ้นนั่นแหละตรงนั้นโอเคเยี่ยมโอเคครับ1 2พิงชนกันโอเค1 2ดันแรงๆเป
ไหน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 โอเคก้มก้มก้มมาครับก้มมาก้มก้มมาแล้วก็โอเคใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคครับหนึ่งสองรูปนะหนึ่งสองโอเคครับหนึ่งสองแบบปล่อยพลังนิดนึงหนึ่งสองมันจะฮาหน่อยๆโอเคครับพร้อมหนึ่งสองมันไม่ดีอ้วนอันนี้พี่ลืมไปว่างัดขึ้นมันอ้วนเกาะเกาะเกาะตาไว้หันหน้ามาเอาแบบฮาๆหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคไปต้องการแค่นี้โอเคครับหนึ่งสองนั่นแหละถูกต้องรอแป๊บนึงนะมันวีเดี๋ยวมันอะไรอะไรหึงต้องยิ้มบ้างไหมไม่ต้องยิ้มครับเอาเครียดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยยิ้มโอเคหนึ่งสองโอเคครับหนึ่งสองโอเค1 2มาครับนะ1 2โอเค1 2โอเคครับ1 2ขยับขึ้นมาโอเคเฮ้ยหันมาใช่เอาละครับก็ผ่านกันไปสำหรับคลิปที่ผมไปถ่ายรูปรับปริญญานะครับที่ใช้เจ้าตัวนี้ก็คือตัว7 Arctic นะครับ 12F2.8 ตัวนี้นะครับไปถ่ายนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัว Wesley 7.5 มิลตัวนี้นะครับซึ่งก็แน่นอนครับว่ารูปที่ได้จาก 7.5 มิลนั้นจะบวมๆเหมือนตาปลานะครับบวมๆป่องๆนะครับก็ดูกันแล้วลองวิเคราะห์กันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับตัว12มิลตัวนี้นะครับนั่นก็จะเป็นแนวตรงเลยนะครับเส้นจะตรงๆจะไม่มีเบี้ยวอะไรทั้งสิ้นนะครับและอีกตัวนึงก็จะเป็นในส่วน56ก็อันนั้นก็ยกยอดไปมีอารมณ์ติสเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกท่านได้ทราบกันแน่นอนนะครับขวาบนได้เลยถ้ามีก็ขวาบนได้เลยหรือไม่ถ้ามุดว่าไม่เจอก็ไปหาเอาดูในช่องผมละกันนะครับส่วนไมค์ที่ท่านได้ยินอยู่ตอนนี้ก็คือไมค์ JJC ของผมนั่นเองนะครับยังไงสอบถามเขาไม่ได้นะครับไมค์ตัวนี้เสียงเยี่ยมมากอย่างที่ผมบอกไปครับว่ามันเป็นไมค์นะระดับราคาที่กลางๆแต่ใช้งานได้ดีนะครับมีอะไรก็บอกต่อเท่านี้ครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมและฟังกันสวัสดีครับไปกันแบบเร็วๆครับเพราะว่าผมมีคลิปผมมีคลิปครับมีคลิปก็คือเห็นห้องรกๆอาจจะรกๆนะครับไม่ได้จัดฟงไม่ได้จัดไฟอะไรเพราะว่าผมเพิ่งจะมีงานแฟร์ครั้งแรกยังไงติดตามกันดูครับคลิปขวาบนขอบคุณมากครับ